สวัสดีครับก็เนี่ยเดี๋ยวพูดเรื่อง ATTR กันนะครับของ iMacro นะฮะโดยปกติ ATTR เนี่ยเป็นคำเป็นความรู้พื้นฐานเลยนะฮะก็จะรวบรัดกันเลยเพราะว่าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่ผมแปลงให้เป็นเวอร์ชันภาษาไทยด้วยเป็นวิดีโอที่ผมทำขึ้นมาเองนี่แหละนะครับ ATTR อยู่ตรงไหนของหน้าเว็บไปดูวิดีโอกันนะฮะผมก็คลิกขวาลอง sample ดูนะ inspect element นะซูมให้ดูเลยนะฮะตรงนี้ขีดเส้นใต้เนี่ยเขาเรียกว่า ATTR หรือชื่อเต็มๆผมเข้าใจว่าเป็น attribute ที่อยู่ภายในแท็ก HTML ทั้งหมดเลยนะครับคือไอ้ที่ขีดเส้นใต้เนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในแท็ก HTML แต่ละแท็กจะมี ATTR ผมเรียกว่า ATTR แล้วกันนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับไม่เหมือนกันนะแต่ละแท็กนะฮะก็จะมี1 ATTR บ้าง2 ATTR บ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เรียกเป็น attribute ก็ได้นะก็ลักษณะคล้ายกันนะฮะพวกที่ผมขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยทั้งหมดเลยนี่คือ ATTR นะที่เราจะให้ดูกันวันนี้นะครับความสำคัญของ ATTR นะครับเอาไว้ใช้ให้ iMacro อ้างอิงนะครับเวลา iMacro บันทึกโค้ดเข้าไปนั่นแหละเขาจะใช้ตรงนี้แหละเป็นจุดอ้างอิงจุดหนึ่งนะครับตรงนี้คือชื่อ ATTR และค่าภายใน ATTR เวลา iMacro บันทึกเนี่ยเขาจะเอาสองค่านี้ไปใช้งานนะครับเราจะพูดเรื่องแค่เรื่อง ATTR นะนะครับก็สมมุติว่าถ้ามีการบันทึก iMacro ในแท็กนี้นะครับก็จะเห็นโค้ดดังนี้นะฮะโค้ดที่ iMacro บันทึกนะสังเกตว่าลูกศรที่ผมชี้ไว้เห็นไหมฮะชื่อและตำแหน่งค่าภายใน ATTR นะฮะถ้ามีมากกว่า1 ATTR แล้วก็สามารถเรียกใช้งานได้อย่างนี้โดยขั้นด้วยเครื่องหมายเหมือนตัว N นะฮะ2ตัวติดกันสีเขียวเห็นไหมนะครับเพื่อระบุจุดที่แน่นอนของแท็ก attribute ที่เราต้องการบนหน้าเว็บนะครับถ้าสมมติว่าไปเจอ HTML ใดที่ไม่มี attribute หรือไม่มี ATTR อ้างอิงเลยนะฮะเราสามารถที่จะสร้างโค้ดเพื่อระบุ ATTR เองนะดังตัวอย่างโค้ดในวิดีโอนี้นะฮะนี่ผมก็ใช้เขียนบนไฟล์ .im เลยนะ window content .document get element by id id คือจุดนี้ฮะที่ลูกศรชี้นะฮะเพื่อที่เราจะเข้าถึงแท็ก div ตำแหน่งที่0นะแท็ก div ตัวแรกนั่นแหละนะครับอันนี้เขียนผ่านคำสั่ง ul go to ของ iMacro นะจากนั้นก็ใช้คำสั่ง set attribute แล้วก็ตั้งชื่อ ATTR และระบุค่า ATTR เข้าไปสีแดงคือชื่อนะสีเขียวคือค่าภายในนะฮะจบด้วย void 0แล้ว save ลองบันทึกค่าแล้วลอง play ดูนะ นะครับแล้วกด play ปุ๊บเห็นไหมฮะตอนนี้เราได้ ATTR ที่เป็นของเรามาแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ตัว ATTR ตัวเนี้ยชื่อและค่าตัวนี้มาใช้อ้างอิงได้กรณีที่เราไปเจอแท็กหรือจุดที่ไม่มี ATTR อ้างอิงนะเราก็ต้องพยายามหาจุดอ้างอิงให้ได้นะฮะชุดแบบที่2นะฮะตัวเลือกที่2คือ jQuery นะการเพิ่ม ATTR โดยใช้ jQuery นะครับก็สามารถใช้งานได้แต่ข้อแม้ว่า jQuery เราต้องเรียกใช้งาน API jQuery เข้าไปในหน้าเว็บก่อนกรณีหน้าเว็บนั้นไม่มีการเรียก jQuery เป็นฟังก์ชันเอาไว้เราต้องเรียกก่อนโดยดึงจากไลบรารีของ Google นั่นแหละมาใส่นะครับแล้วก็ในบรรทัดที่6นะฮะที่เราจะได้ดูต่อไปนี้นะฮะก็จะเป็นคำสั่งที่จะเอาไว้เพิ่มค่า ATTR ซึ่งการเพิ่มค่าในอีบุ๊กมีหลายแบบในคอร์สออนไลน์ก็มีแนะนำไว้เยอะมากนะครับทั้ง add card ATTR insert อะไรต่างๆเพื่อเป็นการ modify ค่า attribute ก็แหละนะอันนี้ในที่นี้ใช้เป็น add class เข้าไปนะครับลองเซฟแล้วก็ลองรันดูนะปึ๊บปั๊บเห็นไหมมาแล้วนะฮะวิธีการนี่ฮะทีนี้พอเราบันทึกโค้ดหรือเขียนโค้ดไฟล์มาโค้ดขึ้นมาเองเราสามารถเขียนได้ดังนี้เห็นไหมแท็กโพสต์หนึ่ง type div attr เท่ากับ class mta ttr เห็นไหมหรือเขียนแบบที่สองก็ได้ที่ใช้ star กรณีถ้า class มีมากกว่า1 class แล้วเราเพิ่ม class ของเราเข้าไปอะไรอย่างนี้นะก็เขียนสามารถเขียนได้นะครับจบแค่นี้ครับ ATTR อย่าลืมกด subscribe channel ของไมค์ครับออมด้วยนะครับนี่เป็นวิดีโอที่ผมทำขึ้นมาไปแล้วครับสวัสดีครับ